พี่ก๊อฟเออไอ้เฮียจูนพาราเกินขายมา10ขวดแล้วเนี่ยมันยังไม่ออกสักขวดเลย มึงก็ให้มันขับแล้วมึงขายดิไอ้เฮียดวงแบบโอ้50ขวดอ่ะวันเนี้ยตี50ขวดแน่ครึ่งดีโอ้โหพวกมึงแน่ตักดีเหนือเต็มเอ32ไอ้ขาวๆชมพูชมพูน็อกมาเว้ยแต่พี่ยังไม่เห็นประชาไอพี่ยังไม่เห็นครอบครัวไหนมาขายยาเลยนะข่าวมันเร็วจังวะเวลาขึ้นแล้วไปนะครับมันถึงกันพี่พี่เขาเป็น 6G พี่ไม่แพงใครเลยไม่มีปัญหาเลยเย็นดีครับหมดละครับเออก็ดีก็หมดแล้ว10ขวดอัปเดตเวลาแล้วพี่โอเคครับเอาอีกคันเข้าไปเช็คก็ได้ครับเอาฟูเรียไปเช็คอันนี้เหรอใช่ไปก่อนใช่เอาอึ่ง1ตัวเรียกอึ่งอึ่ง2ตัวเรียกอะไร TikTok 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 2ตัวเรียกออง3ตัวอาร์มอีอ้าอบเอ็ดอะฮะอะยาโอเออะปีดอ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 ตำรวจตำรวจมาเร็วๆพี่อย่าแล้วเนี่ยขอบคุณโดเนทครับแบนเขียวขอบคุณครับฮูก้าขอบคุณไอหยองครับผมปีดอปีดอมิเนี่ยนมาป่ะเมื่อกี้ผมว่ามิเนี่ยนนะไม่แน่ใช่ตำรวจเมื่อกี้กดไอ้นี่ไงกดคู่รักกดคู่รักอ่ะเออแลนเหลืองหรือดาราโซนเออดาราดูเวลาอ่านอีอ่ะโอเออ่ะถ้าเกิดสมมติว่ากดตรงนู้นถ้ามึงไปกดปุ๊บแล้วมันยังรับไม่ได้มันจะขึ้นเวลาเลยดูให้ตอนนี้พี่ขายไป25ขวดละโอ้โหน่าอิจฉาจริงๆพี่ผมถามหน่อยผมว่ามันต้องมีแปดนาทีเห็นแล้วมันต้องมีคนความคิดเกียนที่แบบว่าแอบจะไปขายคนเดียวนี่นี่มันแยกกันแล้วใครที่มันถ้าแวะเจอใครขับนั่งคนเดียวโดนเลยอ่ะแค่นั้นอ่ะฮัลโหลพี่ก๊อตออฟว่าไงว่าไงพี่ก๊อตถ้าจะไปขายขายยาไม่ได้ไปไหนกันได้ไหมขึ้นแก๊งเลยเหี้ยยายังไม่หมดเลยไปไหนอ่ะมีเรื่อยๆใช่ไหมมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆอย่างนั้นแก๊งเวลาแก๊งอยู่กับแก๊งไม่ได้อยู่กับหญิงท็อปอะไรพี่แล้วถ้าอยู่กับหญิงที่อยู่ในแก๊งล่ะพี่ก็เดี๋ยวรู้กันดูมีอาการอะไรเนี่ยเฮ้ยเชียบเองดูมีอาการว่ะน้องท็อปจะมีอะไรปะล่ะได้นะท็อปคือมีอีกมึงมาไหนมาดิสนามพร้อมแล้วกูพร้อมแล้วตอนนี้มาได้นะแบบพี่แบบพี่เป็นไทยแล้วอ่ะพี่พร้อมแล้วอ่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับเป็นไทยไอ้เดี๋ยวพี่ก็เจอผมครับเกี่ยวพี่ไม่ต้องมาถามอันนี้พี่ก๊อตใช่ไหมครับเดี๋ยวใช่ครับรวมมาเลย2คนใช่เอ่ยครับผมมาร์ทนะครับพอดีผมขอเบอร์มาจากพี่จูเนียร์ครับครับผมใครทำอะไรอ่ะบิ๊ดไอ้เกียร์จ่ายควายเอ้ยครับผมแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะเฮ้ยในวอลในวอลเงียบแป๊บนึงพี่คุยโทรศัพท์แป๊บนึงละเสียงวอลมันดังว่าไงครับเอาอย่างนี้ไหมครับพี่ก๊อตอยู่ไปคุยด้วยก็ได้แลนเหลืองก็ได้ครับแลนเหลืองแลนเหลืองโอเคครับไอจูให้เบอร์ใครไปวะเขาโทรหาพี่น่ะไม่รู้พี่เขาชื่อมาร์ทอ่ะเขาบอกว่าขอเบอร์พี่โอเคโอเคคุยเลยคุยเลยเสร็จละไอแลนอ่ะตะกี้ใครอ่ะเต็มนั่งแบบอย่าขับรถชนกันได้ไหมรถมันพังใช่ใช่ครับตัวดีเลยชอบขับรถชนนะพี่ก๊อตไอ้ท็อปมันนินทาพี่อ่ะอ้าวว่างั้นนะท็อปท็อปมันบอกว่าทำไมคุณโทรศัพท์แล้วไม่ยอมออกวอลมันออกได้มั้งไอ้สัตว์มันออกได้มั้งมึงลองคุยโทรศัพท์แล้วออกวอลให้กูดูหน่อยดิพี่ก๊อตพี่ก๊อตฟังพี่อย่าฟังความข้างเดียวนะเว้ยมีข้อกังขาสุดเลยนี่หว่าพี่
พี่ฟังข่าวใครฆ่าป่ะพี่ไม่รู้เลยครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับว่าไงครับครับผมมาร์ทที่โทรมาเมื่อกี้ครับผมคราวนี้ผมอยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับขายยาครับครอบครัวขายยาครับผมว่าไงครับครับคราวนี้เห็นน้องที่เพิ่งขึ้นแก๊งอะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งรู้จักกันแหละแต่คราวนี้เขาบอกว่าแก๊ง X ไม่ให้ครอบครัวขายยาแล้วอันนี้จริงไหมไม่จริงครับที่ไม่ให้ครอบครัวขายยาแต่ไม่ใช่แก๊ง X ครับคืออันนี้คือเป็นทุกแก๊งเลยครับอ๋อทุกแก๊งเลยแล้วอย่างนี้ผมจะสมมติว่าถ้าพี่ไม่ให้ขายยาอย่างนี้พี่รับยาจากพวกผมไปอย่างนี้ได้ไหมฮะยารับยามีอะไรขายครับถ้าสมมติว่าผมทำมาแบบว่าเป็นขวดพร้อมขายเลยครับอย่างนี้พี่จะรับแบบว่าเป็นขวดพร้อมขายใช่เป็นขวดแบบว่าพร้อมมาให้พี่ขายเลยอย่างเงี้ยเฟี้ยวป่ะพี่ถ้าสมมติว่าผมทำขึ้นมาเพราะครอบครัวผมมี3คนไงมีแค่3คนครับแล้วคราวนี้ผมอยากจะเร่งเงินแดงขึ้นมาเพราะเราก็เองก็มีตั๋วอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะบูทเพื่อจะซื้อรถอย่างเงี้ยใช่ครับพวกผมทำกันเองมีอยู่แค่3คนนะครับพี่แล้วคราวนี้คือพวกพี่น่าจะแบบว่าให้ทางเลือกพวกผมนิดนึงอย่างเช่นถ้าผมทำยามาขายอย่างเงี้ยแล้วรับเป็นเรทเงินแดงได้ไหมครับคิดว่าอยากได้เงินแดงเท่าไหร่ครับในยา1ขวดเนี่ย1,500 ครับพี่ 1,500 2,000 อย่างเงี้ยถ้ามันเยอะเกินไปก็ 1,000 ก็ได้ครับอย่างนี้มันดีกว่ามั้ยไม่งั้นพวกผมไปขายเองพวกผมก็เสี่ยงโดนแทงใช่มั้ยแล้วพวกผมมีอยู่แค่3คนเรทแบบนี้ก็ได้ครับพี่ว่า 1,500 1,100 มันพี่ว่ามันต่ําไปเราไม่ได้อะไรหรอกถ้าพูดตรงๆนะครับเวลาเราคิดเรทแล้วก็คิด 2,000 2,500 3,000 พี่ว่ามันควรจะเป็นประมาณนี้อยู่ที่เราแล้วก็อยู่ที่ตกลงมากกว่าเข้าใจป่ะถ้าเราทำมาขายอ่ะ 1,000 เนี่ยพี่ซื้อไหมพี่ซื้อได้กำไรเนาะๆถูกป่ะแต่มันคือการเอาเปรียบถูกครับพี่ใช่ครับอืมแต่คือตอนนี้ผมกลัวว่าถ้าผมเรียกมากเกินไปแล้วคือท้องไส้ผมจะไม่อยู่ครับพี่เรียกมากเกินไปมันอยู่ที่เราคุยครับคือถ้าเมื่อเราบอกเฮ้ยพี่ผมขายยา10ผมอยากขายพี่ 4,000 อย่างเงี้ยมันก็มองว่าเฮ้ยเสีย 4,000 ใครจะซื้อถูกมั้ยใช่ครับเข้าใจครับ 2,000 อะไรเงี้ย 2,500 3,000 มันก็อยู่ในเรทที่เราคุยแต่อันนี้ครอบครัวอะไรครับกาเซียครับชื่ออะไรนะครับเราชื่ออะไรนะมาร์ทครับมาร์ทกาเซียเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะ76663ครับ7ตอง6แล้วก็3ผมเลยเลือกที่จะมาคุยกับพี่ก่อนดีกว่าเอางี้เราอ่ะไปทำยามาแล้วมาดูพี่ได้ครับพี่พี่ยอมให้เนื้อคู่ด้วยไงไม่ต้องมาถามให้พวกผมไปทำยาแล้วก็มาดูกับพี่ถูกต้องไหมฮะใช่ครับมาดูพี่งั้นโอเคได้ครับพี่งั้นผมจะได้เร่งแต่ว่าผมต้องบอกงี้คือที่ผมขึ้นครอบครัวไม่ใช่ผมไม่อยากเล่นแก๊งนะพี่ผมอยากเล่นแก๊งครับแต่คราวนี้ครอบครัวผม3คนเนี่ยมีเวลาออนแค่เสาร์อาทิตย์ครับเพราะฉะนั้นไม่มีแก๊งไหนรับอยู่แล้วครับพี่แล้วก็อาวุธก็ไม่มีทั้ง3คนแต่พี่อธิบายให้เราฟังในมุมมองตรงนี้ก่อนพี่ไม่ได้บีบบังคับให้ครอบครัวน่ะขึ้นแก๊งแต่ว่าในการที่ครอบครัวขึ้น POV แล้วต้องมีครอบครัวเพื่อขายยางเดียวเนี่ยมันแก๊งมันเสียผลประโยชน์ครับซึ่งแก๊งมันมีคนจำนวนที่มากกว่าครอบครัวถูกมั้ยก็คือพูดตรงๆก็คือ30ต่อ15ถูกมั้ยครับแล้วทีนี้ครับแก๊งขึ้นกันมาเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของธุรกิจผลประโยชน์ตรงนี้ถูกมั้ยฮะไอ้เรื่องเงินแดงส่วนครอบครัวเนี่ยขายได้มั้ยก็ได้ครับก็ไม่ได้ห้ามว่าขายได้มั้ยแต่แค่โดนแก๊งแทงอะไรอย่างเงี้ยครับนึกภาพออกมั้ยนึกออกครับพี่นั่นแหละมันก็คือการรับความเสี่ยงตรงนั้นเองเพราะมันคืองานดำครับครับพี่ถ้าเพราะพวกผมอ่ะทำกันอยู่3คนใช่มั้ยแล้วคราวนี้ครอบครัวผมมีแค่3คนเนี่ยพี่ไม่มีใครเลยเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกที่จะมาคุยดีกว่าแบบฝืนไปขายไปแอบขายแล้วมาโดนพี่จับได้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยครับมันได้ผมว่ามาคุยเราไปทำยามาแล้วมาส่งพี่ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราเอาเป็นเงินแดงไปแล้วราคาเดี๋ยวเรามาคุยอีกทีนึงเพราะพี่ต้องปรึกษาน้องก่อนว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่อ๋อต้องแบบมาคุยอีกทีใช่ไหมครับใช่เราทำอยู่แล้วนี่ถูกไหมล่ะยาเราไปทำเลยไปสแต็กทำไว้เลยครับครับได้ครับพี่ถ้าทำได้เท่าไหร่หรืออะไรก็ส่งจำนวนมาเราจะพี่บอกได้ครับพี่ถ้าสมมติว่าล็อตแรกนี่พี่อยากได้กี่ขวดครับมีกี่ขวดล่ะครับทำได้ถึงกี่ขวดล่ะคิดว่าน่าจะสักเดี๋ยวผมต้องขอลองเช็คก่อนนะเอางี้เราไปทำก่อนดีกว่าแล้วค่อยอัปเดตก็ได้มีเบอร์พี่แล้วเนี่ยใช่ไหมได้ใช่ครับพี่ได้ครับโอเคได้ครับพี่ครับผมครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับเหลือกี่ขวดละ7ขวดครับเอาอะไรให้ละเอาเขาหรอแป๊บ5 6 6ค่ะให้เป่าเลยนะ821ครับพี่